มรัชโชคปมิตรกุลส.ส.พรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ระบุว่าภาพวาดเบญจาอปันฝีมือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถูกประมูลไปในราคา3ล้านบาทเงินที่ได้มอบให้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนต่อมาเพจประชาชนไซเบอร์เวอร์ชัน2ได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบผลงานของนายธนาธรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพวาดของศิลปินชาวต่างชาติชาวโปแลนด์ได้วาดภาพดังกล่าวไว้เมื่อ2ปีก่อนโดยทางด้านเพจยุวชนแดงได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามไปถึงเรื่องการประมูลภาพวาดของนายธนาธรผ่าน NFT ได้เงินไป3ล้านบาทดูผิวเผินแบบไม่คิดอะไรเหมือนเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วไม่ธรรมดา 1. ผลงานชาวเน็ตจับได้ว่าลอกผลงานนักเขียนชาวโปแลนด์ดามิเอนและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกหลังเคยเกิดปรากฏการณ์โลโก้ฟิตเนสมาแล้ว 2. เมื่อตรวจสอบลงไปให้ลึกก็จะตรวจพบว่าคนประมูลภาพดังกล่าวนั้น Mockingbird 112ที่เพิ่งสมัครเข้าแพลตฟอร์ม NFT 1เมื่อเดือนมกราคม2022ก่อนการประมูลเพียงเล็กน้อยมีการทำการซื้อขายและเริ่มประมูลจริง17มกราคม2565ตั้งแต่เวลา 19:44 นถึง 21:20 นเป็นเวลา2ชั่วโมง 3. จากการตรวจสอบ transaction การประมูลมีกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการประมูลครั้งนี้เพียง3กระเป๋าเท่านั้นมีจำนวนการประมูลทั้งสิ้น21รายการโดยเริ่มประมูล10มกราคม2565 19:10 นโดยมีการประมูล2ครั้งหยุดที่วันที่11มกราคม2565 21:57 อยู่ที่ 1.63 BNB หรือ 24,774 บาท 4. หลังจากจบลงที่ 24,774 บาทในคืนวันที่11มกราคมก็ไม่มีการทำรายการใดๆเข้ามาจนถึงวันที่17มกราคม2565เวลา 19:10 มีการประมูลแข่งกัน3คนอีกประมาณ16รายการน่าแปลกใจจาก 20,000 บาทจนวันที่17มีการประมูลการเป็นเงินถึง 199.99 BNB หรือคิดเป็นเงินไทย 3,39,624 บาท 5. ที่น่าแปลกคือ Mockingbird 112เพิ่งสมัครและไม่เคยมีผลงานศิลปะดิจิตอลเลยและเมื่อตรวจสอบดู transaction ในกระเป๋าเงินก็พบว่าไม่ทราบว่าเปิดมาเพื่อเฉพาะกิจเพื่อการนี้หรือไม่ 6.เราปฏิเสธไม่ได้ว่า NFT คือตลาดซื้อขายที่ยังไม่ถูกตรวจสอบและเป็นแหล่งที่มาและง่ายต่อการฟอกเงินเพราะฉะนั้นในฐานะประชาชนคนหนึ่งมีสิทธิ์สงสัย 1. NFT คือแหล่งที่นิยมใช้ในการฟอกเงินใช่หรือไม่ 2. แล้วทำไมถึงเลือกใช้ NFT ในการระดมเงิน 3. เงิน3ล้านนั้นมาจากที่ไหนมีที่มาที่ไปอย่างไรต่อมานายธนาธรได้ออกมาชี้แจงทันทีหลังในโลกโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงภาพวาดเบญจาว่าเป็นการก๊อปปี้ผลงานของศิลปินชาวโปแลนด์มาใช่หรือไม่โดยนายธนาธรได้เผยถึงเรื่องนี้บางช่วงตอนว่าผลงานศิลปะของผมที่ถูกประมูลใน NFT ไม่ใช่การลอกผลงานผมเป็นนักวาดภาพมือสมัครเล่นวิธีการวาดภาพของผมก็เหมือนกับคนเรียนวาดเขียนส่วนใหญ่ในโลกนั่นคือการฝึกวาดจากงานศิลปะชั้นครูหรืองานที่ตัวเองชื่นชอบภาพทุกภาพที่ผมวาดไม่ได้คิดว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นงานอดิเรกส่วนตัวของผมแต่เมื่อผมตัดสินใจนำภาพมาประมูลเพื่อนำรายได้ไปบริจาคให้กับองค์กรต่างๆผมก็ได้ระบุชัดว่าภาพแต่ละชิ้นผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานชิ้นใดทำอย่างเปิดเผยโปร่งใสตรงไปตรงมาที่สุดจนไม่อาจเข้าใจได้เลยว่าเกิดการปั่นกระแสว่าผมลอกผลงานคนอื่นได้อย่างไรภาพ When She Opens the Door ผมระบุทั้งใน Facebook และ Twitter ว่าได้รับแรงบันดาลใจจากดามิเอนศิลปินชาวโปแลนด์ผมยังมีการเขียนอีเมลไปเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องราวการต่อสู้ของเบญจาและแรงบันดาลใจของผมในการวาดภาพนี้เพื่อนำเงินที่ได้จากการประมูลไปมอบให้กับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยล่าสุดพอผู้ใช้ Facebook รายนึงได้มีการส่งข้อความไปสอบถามเจ้าของผลงานภาพวาดชาวโปแลนด์ถึงกรณีที่นายธนาธรได้วาดภาพที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพวาดของศิลปินชาวโปแลนด์ดังกล่าวโดยแปลความหมายได้ว่าสวัสดีเดเมียนฉันคิดว่าคุณน่าจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับนักการเมืองโง่ๆคนหนึ่งที่ได้ลอกเลียนแบบผลงานของคุณและนำภาพวาดดังกล่าวนั้นไปประมูลเพื่อองค์กรทางด้านการเมืองคุณจะฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่พร้อมโพสต์ข้อความประกอบว่าผมส่งข้อความไปถามเดเมียนเจ้าของภาพต้นแบบ When She Opens the Door ตกลงว่าเขาอยากฟ้องนะครับโดยทางเจ้าของภาพวาดยังส่งข้อความตอบกลับมาขอบคุณสำหรับข้อมูลและรู้สึกไม่โอเคต่อการกระทำของนายธนาธรอีกด้วย